ห้ามสนับสนุนแต่ว่าต้องทำเป็นขั้นๆขั้นแรกต้องเดินสายโรดโชว์ครับต้องไปขอเชิญชวนฝรั่งต่างๆมาลงทุนพอมันลงทุนสูงประเทศไทยจะไม่ใช้เงินตัวเองสักสลึงนะครับต้องไปเอาเงินฝรั่งทั้งหมดมาลงทุนคลิปนี้ต้องบอกว่าดร.อิสระจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่ได้เห็นมติครม.นะคะอนุมัติโครงการแลนด์บริดจ์ถึงกับลั่นค่ะว่าเป็นมติที่หวังดีประสงค์ร้ายชัดๆจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะจากที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ขยายรากฐานเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อให้ไทยเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งและการค้าของเอเชียโดยได้สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาจัดทำโครงการแลนด์บริดจ์ให้เป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการด้านคมนาคมเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันแต่ในขณะเดียวกันในยุคของรัฐบาลนายกเศรษฐาทวีสินได้ผลักดันโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงิน 10,000 บาทเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแม้หลายฝ่ายจะออกมาเตือนถึงเรื่องภาวะเงินเฟ้อที่จะเกิดขึ้นตามมาล่าสุดดร.อิสระอินยาได้ออกมาพูดถึงประเด็นที่แลนด์บริดจ์ผ่านมติครม.แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือร้องไห้ดีหลังได้อ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วโดยครม.บอกว่าไม่ได้ห้ามแต่ต้องทำเป็นขั้นโดยต้องเดินสายโรดโชว์ต้องไปขอเงินลงทุนจากต่างชาติประเทศไทยจะไม่ออกสักบาทขอเวลาอีก2ปีในการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆถ้าโชคดีมีคนมาลงทุนมีที่ดินจะสร้างต่ออีก5ปีเสร็จสับขั้นต่ำ7ปีถึงจะได้เห็นแลนด์บริดจ์ผ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดีใจหรือร้องไห้ดีโครงการที่เป็นความหวังของพี่น้องคนไทยหลายๆท่านเลยว่าจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้ผลกำไรที่เกิดขึ้นก็จะได้เอามาเจือจานดูแลผู้เฒ่าผู้แก่เพราะว่าเรากำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้นแล้วล่ะครับแต่ว่าพอได้อ่านมติครม.เรียบร้อยแล้วก็ไม่รู้จะดีใจหรือร้องไห้ล่ะครับเพราะว่าครม.บอกว่าไม่ได้ห้ามนะครับที่มีข่าวบอกว่าจะห้ามนะโกหกไม่ห้ามสนับสนุนแต่ว่าต้องทำเป็นขั้นๆขั้นแรกนี่คือจากนี้จนถึงมกราปีหน้าน่ะต้องเดินสายโรดโชว์ครับต้องไปขอเชิญชวนฝรั่งต่างๆมาลงทุนพอมันลงทุนสูงประเทศไทยจะไม่ใช้เงินตัวเองสักสลึงนะครับต้องไปเอาเงินฝรั่งทั้งหมดมาลงทุนเราจะออกแต่ที่ดินเดินสายกลับมาแล้วไม่รู้จะได้เงินหรือไม่ได้เงินเนี่ยขอเวลาอีก2ปีในการศึกษาข้อกฎหมายต่างๆเตรียมเรื่องที่ดินครับถ้าแคล้วคลาดไปจนถึงขั้นโน้นเรียบร้อยแล้วน่ะจนได้ผู้ลงทุนได้ที่ดินได้อะไรพร้อมหมดน่ะจะสร้างต่ออีก5ปีครับเสร็จสับขั้นต่ำ7ปีครับถึงจะได้เห็นครับโดยดร.อิสระบอกว่าท่านไม่ยอมพูดว่าเงินที่จะต้องใช้ในการก่อสร้าง1ล้านล้านมันแบ่งเป็น2เฟสก้อนแรกใช้แค่ 500,000 ล้านคือสร้างเสร็จหมดอีก 500,000 ล้านที่เหลือคือเป็นการต่อพวกซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมต่อเนื่องโรงกลั่นต่างๆซึ่งซาอุดิอาระเบียเขาเตรียมไว้แล้วแทบจะพูดได้ว่าอีก 500,000 ที่เหลือซาอุเขาจะจ่ายเองก็เลยไม่เข้าใจว่าต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นแล้วที่จะไปแจก 10,000 รวมกันก็ 500,000 กว่าล้านแจกและใช้เกลี้ยงภายใน6เดือนแถมยังไม่มีหลักประกันว่าผลตอบแทนทวีคูณที่คุณหวังไว้มันจะสำเร็จหรือไม่โดยดร.อิสระมองว่ามติครม.แบบนี้หวังดีแต่ประสงค์ร้ายต้องการจะทำลายแลนด์บริดจ์ชัดๆคือไทยจะไม่ใช้เงินตัวเองสักสลึงครับเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่สูงถึง1ล้านล้านเรากลัวเสี่ยงกลัวเจ๊งนะครับแต่ท่านเนี่ยไม่ได้ยอมพูดนะครับว่า1ล้านล้านน่ะมันแบ่งเป็น2เฟส2ก้อนก้อนแรกน่ะใช้แค่ 500,000 500,000 นี้นี่สร้างเสร็จหมดนะครับทั้งท่าเรือทางรถไฟถนนเชื่อม2ฝั่งนะครับเปิดทำการได้เลยใช้เงินแค่ 500,000 ล้านอีก 500,000 ที่เหลือมันเป็นการต่อพวกซอฟต์แวร์แล้วก็อุตสาหกรรมต่อเนื่องต่างๆนิคมอุตสาหกรรมต่างๆโรงกลั่นคลังน้ำมันอะไรพวกนั้นน่ะซึ่งซาอุน่ะเขาเตรียมไว้แล้วดีไม่ดีแทบจะพูดได้ว่าไอ้ 500,000 ที่เหลือน่ะซาอุเขาจะจ่ายเองจริงๆเราใช้แค่ 500,000 พวกเราครับเราก็เลยไม่เข้าใจว่าเราต้องซีเรียสกลัวเสี่ยงอะไรขนาดนั้นครับรักประเทศเหลือเกินครับแล้วทีไอ้ที่ไปแจกกันใช้คนละ 10,000 บาทนี่แหละครับรวมกันก็ 500,000 กว่า 600,000 ล้านแจกกันใช้กันกินกันเที่ยวเกลี้ยงภายใน6เดือนและไม่มีหลักประกันอะไรเลยว่าผลตอบแทนทวีคูณอะไรที่คุณหวังกันมันจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จแต่ที่แน่ๆ6เดือนเกลี้ยง 600,000 ล้านครับไม่ได้อะไรล่ะครับได้แต่สายลมแสงแดดกับรอยยิ้มกินเที่ยวเมาเสร็จสางก็เหลือนก็เกลี้ยงไม่ได้อะไรกลับมานะครับทำไมถึงกล้าทำไมถึงมั่นใจทำไมถึงกล้าเสี่ยงแต่ไอ้ 500,000 ล้านสร้างแลนด์บริดจ์นี่ต่อให้มันเจ๊งก็ยังเหลือถนนทางรถไฟท่าเรือให้พี่น้องแถวชุมพรและนองเขาเที่ยวหากันก็ยังได้ประโยชน์มันจะเสี่ยงตรงไหนแล้วมันมีความจำเป็นเลยคุณไม่มีเงินสักสลึงคุณยังจะกู้มาแจกกันถ้าไปกู้มาแจกกันกินเที่ยวได้ทำไมจะกู้มาทำ 500,000 ล้านแลนด์บริดจ์ไม่ได้ผมฟังแล้วละเหี่ยใจครับมติครม.แบบนี้นี่หวังดีแต่ประสงค์ร้ายต้องการทำลายแลนด์บริดจ์ชัดๆครับ
งานนี้ดร.อิสระหวดยับเลยค่ะยกข้อมูลข้อเท็จจริงมาอ้างถึงมติครม.เกี่ยวกับโครงการแลนด์บริดจ์ทั้งที่ตอนนี้รัฐบาลเศรษฐามุ่งมั่นจะทำแต่โครงการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาททั้งที่ต้องเป็นการกู้ยืมเงินมาทั้ง2โครงการนะคะนี่เลยค่ะรัฐบาลยุคเศรษฐาที่ใครหลายคนเลือกมา